กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอาราลาพัมที่จะเสี่ยงตายแล้วเมื่อกี้หยิบแป้งอะไรใส่อ่ะ3อย่าง3อย่างค่ะ3อย่างนั้นน่ะมันมีแป้งอเนกประสงค์แป้งสาลีซึ่งใช้ไม่ได้ไหมคะใช้ได้โอเคอีกอันก็แป้งข้าวโพดก็ใช้ได้เหมือนกันเอาเธอก็เก่งมากเธอก็เอา3อย่างใส่เลยคือเตรียมมาเซฟตัวเองให้ตัวเองกินได้ถูกต้องกลัวตายค่ะเพราะไม่ชินก่อนเซฟหนูบอกของหนูทำอร่อยมากเลยมันอร่อยมากจริงๆหนูนะหนูมันอร่อยปกติเวลาหนูกินส้มตำปูหนูจะไม่กินปูเพราะหนูสงสารมันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะหนูกินกุ้งแห้งไหมไม่ค่อยอ่ะหนูจะกินแต่เส้นว้าวดูชิมชิมแค่นี้หนูกินเยอะหน่อยสิลูกอร่อยตายเดี๋ยวแม่จะใส่ถุงเอาไปให้หมอเขาดูเวลาหนูเป็นอะไรเขาจะได้วิจัยถูกหูยอร่อยมากเลยอ่ะขอบกำลังดีเลยอ่ะจริงจริงหนูไม่กินหมูอันนี้ไม่เป็นหมูยอใช่ไหมกินไม่ได้จริงเหรอว้ายเลิศเลยอร่อยจะตายจริงๆก็ไปเถอะจริงๆคุณแม่ทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มอ่ะทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มเราต้มตำอ่ะคุณแม่ไม่หรอกน้ำมาน้ำมาน้ำมาแม่เกิดมาไม่เคยกินส้มตำรสนี้เลยจริงป่ะแม่มันอร่อยมากเลยนะหนูฝืนความรู้สึกมากไหมลูกไม่ฝืนอร่อยจริงๆเหรออืมเนี่ยแล้วแม่ต้องกินอันนี้มันโดนน้ำๆหน่อยทั้งใต้ๆอ๋อโอ้โหหนักกว่านี้เหรอแค่ตรงนี้ก็จะแย่แล้วยังตรงน้ำๆอีกเหรออันไหนลองซิตรงน้ำๆอร่อยจะตายโบวี่เอ้ยถูกไหนดูซิเอาตรงน้ำๆหน่อยแต่พูดไปนะส้มตำมันก็กรอบแหละเนาะมันก็ใช่เนาะใช่ไหมเราทำส้มตำกรอบนี่เนาะมาค่ะคุณแม่ก็ไม่เปรี้ยวเนาะเปรี้ยววายวอดเค็มเผ็ดเหมือนกันแต่ส้มตำมันก็ครบรสแต่ว่าไปเขาชอบเปรี้ยวมากใครชอบกินเปรี้ยวจานนี้ก็ไม่พลาดใช่ไหมเหลือให้ผู้จัดการที่มันส่งเสียงกินมั่งสิดีไหมดีค่ะมาเนี่ยมาเห็นไหมผู้จัดการส่งเสียงมันยังไม่ยอมมากินเลยแต่จานนี้สักจะบอกให้นะส้มตำอันเนี้ยกินได้อร่อยค่ะเปรี้ยวเผ็ดจี๊ดเลยใช่ไหมได้รสชาติอร่อยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะยิ่งสัจธรรมชาบูต้มขาให้น้องโบวี่ชิมครับอาทำไมอาจารย์ทำง่ายอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ต้องปรุงอะไรเองเลยอาจารย์ใส่เครื่องสำเร็จนะถ้าจะให้มีกลิ่นหอมต้องขยี้ด้วยอ๋อจริงจริงช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างซาบะต้มเค็มมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น22เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแล้วมิรินตามด้วยกระเทียมหัวรากผักชีบุกขิงแก่และหอมหัวใหญ่คนให้เข้ากันต้มจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาซาบะแครอทและไชเท้าปิดฝาแล้วต้มใช้ไฟปานกลางจนเนื้อปลาสุกเติมน้ำมันงาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะตักปลาซาบะต้มเค็มใส่ชามเสิร์ฟวางโคนต้นหอมซอยรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะ
ันนี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวต้มปลากะพงสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิจากเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวเมื่อข้าวสุกให้อุ่นข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวประมาณ10นาทีตักข้าวที่หุงสุกพึ่งให้เย็นเตรียมไว้ค่ะผสมเต้าเจี้ยวโขลกกระเทียมสับขิงสับน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ต้มน้ำซุปไก่จนเดือดใส่รากผักชีข่าหั่นปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายต้มจนน้ำเดือดอีกครั้งใส่เนื้อปลากระพงลวกจนสุกช้อนเนื้อปลาขึ้นเตรียมไว้ตักรากผักชีและข่าในน้ำซุปออกเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์ลงต้มจนเมล็ดข้าวเริ่มบานปรุงรสด้วยตั้งฉ่ายซีอิ๊วขาวแล้วปิดไฟตักข้าวต้มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปลากระพงลวกโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นขึ้นช่ายซอยกระเทียมเจียวและขิงซอยรับประทานขณะร้อนๆคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำส้มพริกดองแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวต้มปลากระพงเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ